สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2565กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวสดได้ค่ะในเวลา 14:00 นถึง 15:00 นทาง Facebook บุญนิวส์และทาง YouTube ข่าวบุญนิวส์นะคะและยังสามารถรับชมแล้วก็ทบทวนใน zoom072.com เวลา 12:00 นถึง 12:30 นพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 นค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าความรู้ที่แตกต่างความรู้ที่เกิดจากธรรมกายเป็นความรู้ที่น่ารู้ยิ่งรู้ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งรู้ยิ่งสว่างยิ่งรู้ยิ่งเป็นผู้ตื่นยิ่งรู้ยิ่งเบิกบานยิ่งรู้ยิ่งสนุกยิ่งรู้ยิ่งเพลิดเพลินยิ่งรู้ยิ่งมีกำลังใจซึ่งแตกต่างจากความรู้ทางโลกยิ่งรู้ยิ่งวนยิ่งรู้ยิ่งมืดยิ่งรู้ยิ่งสับสนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีเป้าหมายชีวิตของเราที่จะเข้าถึงความรู้ที่ต้องบอกว่าเป็นความรู้ที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือเข้าถึงพระธรรมกายภายในนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวนะคะของการจัดงานบุญนะคะที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายนะคะมาเริ่มต้นเป็นข่าวแรกกันค่ะวัดพระธรรมกายจัดพิธีบูชาข้าวพระเดือนกันยายนพร้อมทั้งจัดสัมมนาพิเศษและจัดพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณองค์กรนานาชาติและหน่วยงานส่งภาพนั่งสมาธิค่ะเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนกันยายนโดยภาคเช้าคณะสงฆ์และผู้มีบุญได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยมีการจัดเตรียมภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตและผลไม้นานาพันธุ์มาจัดเรียงอย่างสวยงามเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นผู้แทนคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายอาคาร80ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษโดยพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขจากนั้นหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านประธานสงฆ์ได้นำประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาก่อนที่จะประกอบพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรนานาชาติและหน่วยงานส่งภาพนั่งสมาธิภายในประเทศซึ่งกิจกรรมส่งภาพนั่งสมาธิทางวัดพระธรรมกายได้จัดโครงการตั้งแต่วันที่22เมษายนถึงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาเพื่อรวบรวมเป็นศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสถิติกับ Guinness World Record ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกรวมส่งภาพนั่งสมาธิในครั้งนี้ในการนี้หลวงพ่อทัตตาชีโวได้อ่านทบทวนโอวาทพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ลูกพระธรรมที่มาร่วมงานบุญในวันนี้รวมถึงผู้มีบุญทุกท่านที่ร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทีมข่าวบุญนิวส์ได้สัมภาษณ์เคล็ดไม่ลับความสำเร็จของการทำหน้าที่ขององค์กรนานาชาติและหน่วยงานที่เป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดต่างๆที่ได้ร่วมส่งภาพนั่งสมาธิ
สามารถบันทึกเป็นสถิติโลกลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดได้อย่างงดงามเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของพระอาจารย์และผู้ที่ได้รับรางวัลในช่วงนี้ค่ะหลวงพี่เองได้เริ่มเข้าโรงเรียนนะโรงเรียนต่างๆในจังหวัดยะลาโรงเรียนไหนที่เราสามารถเข้าได้เราก็เข้าไปส่วนโรงเรียนไหนที่ยังเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆทำนะจากโรงเรียนที่1โรงเรียนที่2โรงเรียนที่3โรงเรียนที่4จนทําไปเรื่อยๆและกําหนดเป้าหมายครั้งแรกที่หลวงพี่ได้คิดว่าจะถ่ายภาพนั่งสมาธิก็เริ่มเป้าหมายจากอันดับแรกๆก็คือ500ภาพหลังจากที่เราทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้ว่าวิธีการทําอย่างไรกําหนดเราก็เพิ่มเป้าหมายในตัวเราจาก500เป็น 1,000 ภาพเป็น 2,000 ภาพทุกอาทิตย์นะถ้าเราทําได้อย่างนี้นะเป้าหมายที่เราวางไว้ที่เราคิดว่าเราจะทํามันก็จะง่ายแล้วก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกับวันนี้ที่หลวงพี่ได้มารับรางวัลหลวงพี่ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะในการทําหน้าที่เผยแผ่วิชาธรรมกายเผยแผ่การนั่งสมาธิของเยาวชนในภาคใต้เพราะว่าการที่เราได้นําเด็กๆเยาวชนนะหรือว่าญาติโยมเองได้มานั่งสมาธิทําให้เขาเข้าใจในเรื่องของการทําใจหยุดนิ่งมากขึ้นและผลจากการที่เราพาเยาวชนไปทําสมาธิต่างๆตามทุกโรงเรียนทําให้ภาพรวมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนทําให้เด็กมีสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนะเรื่องของการศึกษาแล้วก็เด็กๆเหล่านี้เองเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่นะในภายภาคหน้าเมื่อเขามีสมาธิเวลาทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จได้โดยง่ายพระอาจารย์ณัฐพงศ์กตปุญโญท่านได้ให้ข้อคิดแล้วก็ให้นโยบายมาว่าเราต้องทํางานของหลวงพ่อให้ดีและดีที่สุดค่ะเท่าที่เราทําได้ฉะนั้นเนี่ยทางทีมงานนะคะแล้วก็ผู้นำบุญต่างๆเนี่ยแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันช่วยส่งภาพเข้ามาในสำนักงานจังหวัดลำพูนของเรานะคะแล้วที่สำคัญการทำงานของจังหวัดลำพูนจะทำงานกับองค์กรภาคีต่างๆเช่นในองค์กรพุทธก็คือสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะคะท่านก็ได้ให้โอกาสเรานะคะได้เข้าไปทำโครงการสมาธิต้นปัญญาเพื่อจะลงเก็บภาพนั่งสมาธิตามสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะแล้วที่สําคัญวัดต่างๆก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะการที่เราลงเก็บภาพได้มากมายขนาดนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะโรงเรียนต่างๆทุกโรงเรียนนะคะที่ให้เราเข้าไปเก็บภาพตั้งแต่เด็กๆอนุบาลนะคะแล้วก็ประถมมัธยมซึ่งมันเป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็เราก็ได้เผยแผ่การนั่งสมาธินะคะทุกโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและที่สําคัญคือยินดีที่จะร่วมกับเราทุกโครงการเลยนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมด้วยนะคะพระภิกษุสามเณรก็ส่งภาพนั่งสมาธิกันเยอะมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือให้ความร่วมมือกับทางเราเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับองค์กรภาคีในจังหวัดลำพูนทั้งหลายแล้วก็รวมถึงผู้นําบุญของเราก็มีส่วนช่วยนะคะในการส่งเสริมแล้วก็ลงพื้นที่ไปด้วยกันค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกภาพที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกภาพที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดมาด้วยแรงบันดาลใจแล้วก็ความทุ่มเทในการที่ทุกท่านได้ออกไปทำหน้าที่เก็บภาพดีๆแบบนี้นะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะพระธรรมจารย์ทิกตุกไทมินพร้อมด้วยคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามเข้ากับคารวะหลวงพ่อทัตตะชีโวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ทั้งสองประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาพระธรรมจารย์ทิกตุกไทมินประธานกำกับดูแลด้านงานต่างประเทศของสมัชชาสงฆ์เวียดนามประจำจังหวัดกวางบินรองประธานสมัชชาสงฆ์เวียดนามประจำจังหวัดกวางบินเจ้าอาวาสวัดบาหว่างจังหวัดกวางนินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามเข้ากับคารวะหลวงพ่อทัตตะชีโวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ทั้งสองประเทศพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังประเทศต่างๆโดยเฉพาะการสอนสมาธิแก่ชาวต่างชาติการพบปะพูดคุยในครั้งนี้ได้เชื่อมมิตรภาพและความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังแสดงออกถึงความสามัคคีระหว่างพุทธบุตรด้วยกันดังวาทธรรมที่ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะงานวิจัยวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ของพระเกียรติศักดิ์กิตติบุญโยได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฝ่าอินซึ่งเป็นวารสารวิชาการของพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนค่ะเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมางานวิจัยวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ของพระเกียรติศักดิ์กิตติปัญโยนักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายซึ่งได้รับการทาบทามจากพระธรรมาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เชิงไข่นักวิชาการด้านพุทธปรัชญาของมหาวิทยาลัยฉิงหวากรุงปักกิ่งและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฝ่าอินหรือ The Voice of Dhamma ซึ่งเป็นวารสารวิชาการของพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนสำหรับพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนจัดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนาทั่วสังคมณฑลในประเทศจีนและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลจีนส่วนเนื้อหาที่ลงตีพิมพ์จะเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติสมาธิและประสบการณ์ภายในสมาธิที่กล่าวถึงการรวมจิตไว้กลางกายเมื่อจิตหยุดนิ่งถูกส่วนจะเกิดภาพองค์พระผุดซ้อนขึ้นมาในสมาธิซึ่งบันทึกอยู่ในคัมภีร์ฟอสัวกวนจิงอายุพันกว่าปีจากตุนห่วงประเทศจีนสำหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับคำชื่นชมจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ผู้ตรวจสอบทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงได้รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นคนแรกในรอบ7ปีของภาควิชาจีนวิทยาซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาคือศาสตราจารย์อิมเรกลัมบอสกล่าวว่าการได้คะแนนวิทยานิพนธ์ดีเด่นเป็นสิ่งที่หาได้ยากในมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ค่ะคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10กันยายนค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการค้นพบวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งการค้นพบวิชาธรรมกายของท่านได้สร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้กับศิษยานุศิษย์ทั่วโลกรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันในช่วง105ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรายังคงอยู่ในช่วงสัปดาห์วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับโดยวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2565เราศิษยานุศิษย์นะครับจะได้มาพร้อมใจกันระลึกถึงการสละชีวิตทุ่มเป็นเดิมพันของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อค้นหาธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเข้าถึงนั่นก็คือวิชาธรรมกายให้หวนกลับคืนมาสู่ดวงใจของมวลมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับวิชาธรรมกายอันเป็นแก่นแท้ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค้นพบนี้ได้เลือนหายไปนานกว่า 2,000 ปีมาแล้วดังพระธรรมเทศนาของท่านที่ได้กล่าวไว้ว่านี่แหละหลักพระพุทธศาสนาจำเป็นตำรับตำราเอาไว้อย่าดูหมิ่นดูแคลนหนาพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็ทำอันนี้ไม่มีใครแสดงไม่มีใครบอกไม่มีใครเล่าให้ฟังถึงกระนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับเสียเกือบ 2,000 ปีมาเกิดขึ้นที่วัดปากน้ำนี้แล้ว
อุตส่าห์พยายามทำกันไปประเสริฐกว่าเข้าถึงพุทธรัตนะแล้วเลิศประเสริฐกว่าทั้งนั้นรัตนะใดสู้ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้พุทธรัตนะที่ได้แล้วอย่าดูเบาหนาดับมาเกือบ 2,000 ปีหนามาโผล่ขึ้นในครั้งนี้นะเป็นอัศจรรย์ทีเดียวการค้นพบวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารถือเป็นพยานแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการรื้อฟื้นคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ในด้านการประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งยังเป็นการจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้คณะศิษยานุศิษย์และมหาชนชาวโลกทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงและนำมาซึ่งความสว่างสวยให้เกิดแก่พระพุทธศาสนาและโลกใบนี้อีกด้วยพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยปริญธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายคือพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นต้นบุญต้นแบบนะครับและยังเป็นแรงบันดาลใจในการบวชและประพฤติปฏิบัติธรรมอีกทั้งด้วยปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารจึงทำให้ท่านเป็นครูผู้ประเสริฐที่เหล่าลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนะครับจะได้ประพฤติตามแบบอย่างท่านและท่านยังพร้อมประกาศตนในการเป็นศิษย์ที่ดีเพื่อเจริญรอยตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารด้วยความตั้งใจจริงครับเพื่อมีติดใจที่เราได้มีโอกาสมาเป็นลูกศิษย์ลูกหานะในการปฏิบัติธรรมตามแนวธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำพระศรีเจริญพระมงคลในเทพมุนีสุดจันทสโรเนี่ยเพราะว่าเราได้เห็นแนวทางหรือการเป็นต้นแบบของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะตั้งแต่เรื่องของการที่ท่านอุทิศตนเพื่อการปฏิบัตินะที่ท่านบอกไว้ตั้งแต่วันที่ท่านออกบวชท่านบอกว่าบวชมาออกจากบวชนะวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ขาดเลยอันนี้คือแรงบันดาลใจมากๆทำให้เราเห็นว่าโอ้เวลาที่เรามีความตั้งใจจะบวชเป็นพระที่ดีในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องตั้งเป้านะว่าเราจะบวชแล้วเราจะบวชเพื่ออะไรเป้าหมายของการบวชมีเพื่ออะไรแล้วหลวงปู่เนี่ยท่านชัดบวชมาคือผ่านพระนิพพานแจ้งแล้วบวชอุทิศชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงปู่ก็เดินตามปณิธานของท่านตั้งแต่วันแรกที่บวชเลยมันเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราเห็นว่าเออถ้าเราจะบวชแล้วเนี่ยเราก็มีเป้าหมายนะว่าบวชมาแล้วก็ต้องตั้งใจนะค้นหาคำตอบความเป็นจริงของชีวิตเรียนรู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอยิ่งได้มาฟังปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยมันยิ่งทำให้เราเห็นภาพจริงของบุคคลคนหนึ่งนะที่ใกล้ชิดแบบเนี้ยมีเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละแต่ว่ามีความตั้งใจบวชแล้วก็วิธีปฏิบัติตัวในการที่จะบวชทำพระนิพพานให้แจ้งเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยชัดมากนะถ้าอยากจะทำพระนิพพานให้แจ้งนะก็ต้องปฏิบัติธรรมทุกวันที่สำคัญคือไม่ได้ปฏิบัติแบบค่อยๆเป็นค่อยไปนะคือท่านเนี่ยทุ่มเททั้งศึกษาปริยัติด้วยนะก็คือศึกษาคัมภีร์ต่างๆนะยอมนะทิ้งบ้านเกิดเลยนะมาศึกษาในกรุงเทพหวังจะเอาความรู้แบบแตกฉานในด้านปริยัตินะพอได้แตกความรู้แตกฉานในด้านปริยัติแล้วเนี่ยท่านปฏิบัติแบบจริงจังนะการที่มีพระภิกษุรูปหนึ่งกบฏในพุทธศาสนาเนี่ยแล้วขอเดินตามแบบพระพุทธเจ้าแล้วทิ้งชีวิตเลยนะเพื่อจะได้บรรลุธรรมตามคำสอนพระองค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำได้ง่ายนะเรียกว่ามันเป็นการเอาชีวิตเดิมพันในการปฏิบัติธรรมและในที่สุดเนี่ยไอ้ความที่ท่านทุ่มเทนะอุทิศตนปฏิบัติธรรมก็เลยทำให้ท่านได้บรรลุธรรมอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวท่านเองอันนี้คือความยิ่งใหญ่นะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของตัวหลวงพี่เองแล้วก็หลวงพี่คิดว่าพระหลายๆรูปเนี่ย ก็คิดแบบเดียวกันจริงๆต้องบอกว่ามีพระเนี่ยบวชในพุทธศาสนาเยอะแยะมากมายนะก็ได้มีโอกาสศึกษาคำสอนก็เยอะนะได้มีโอกาสเข้าสู่การปฏิบัติก็เยอะแต่ปฏิบัติแบบจริงจังทุ่มชีวิตแล้วบรรลุผลเนี่ยเข้าสู่ปริเวทเนี่ยต้องบอกว่ามีไม่ได้มากนะแต่ว่าหลวงปู่เราเนี่ยคือครบหมดทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่สำคัญคือเมื่อบรรลุปริเวทแล้วท่านนำมาเทศนาสั่งสอนคนอื่นต่อไม่ได้รู้คนเดียวแล้วก็เก็บไว้คนเดียวนะไม่เลยความรู้อะไรที่ท่านมีได้รู้ได้เห็นนำมาถ่ายทอดหมดที่สำคัญคือมีคนรู้เห็นตามด้วยเนี่ยมันมีสิ่งที่ยืนยันเลยนะว่าการปฏิบัติตามแนวทางของพระเดชหลวงปู่เนี่ยทำได้ถ้าเราตั้งใจจริงนะเดินตามคำสอนของท่านมันเหนือชุดว่าเราจะทำจริงหรือเปล่าเอาจริงแค่ไหนนะคือเลิกไม่ได้ก็ต้องทำทุกวันจนกว่าเราจะได้ไปรู้ไปเห็นได้บรรลุตามที่ท่านบรรลุสำหรับวันครูเนี่ยหลวงพี่คิดว่ามันเป็นปกติของไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมนะการที่เรามีโอกาสศึกษาความรู้
ศิลปวิทยาในทางโลกเนี่ยเขาก็ต้องเคารพครูบาอาจารย์นะจึงมีวันไหว้ครูเพราะอะไรจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้แสดงความตั้งใจจริงว่าเราเนี่ยจะขอเป็นศิษย์ที่ดีและน้อมนําคําสอนครูบาอาจารย์เนี่ยมาประพฤติปฏิบัตินะให้ได้อย่างที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านตั้งใจถ่ายทอดจริงๆน้องบอกว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีร้อยท่านอยากให้เราร้อยแหละแต่ว่าบางทีเนี่ยข้อจํากัดของเราทําให้เราดับได้50บ้างนะ30บ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาแล้วก็ความทุ่มเทในการศึกษาในการที่จะนํามาใช้ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่มีวันครูเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือสัญญาใจระหว่างศิษย์กับอาจารย์นะวันนี้ศิษย์เนี่ยจะขอมาถวายตนอุทิศตนเป็นศิษย์ที่ดีต่อครูบาอาจารย์เมื่ออุทิศตนอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติและขอน้อมคําสอนทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์ได้บรรลุได้เข้าถึงได้มีเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในตัวเรานี่แหละคือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีของการไหว้ครูเพราะฉะนั้นการไหว้ครูจึงไม่ใช่ประเพณีที่มีแค่การทำพิธีกล่าวคำกล่าวแต่จริงแล้วมันคือการส่งใจคือการน้อมใจคือการส่งความตั้งใจจากศิษย์ประกาศตนว่าจะขอเป็นศิษย์ที่ดีและจะปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ให้ได้อย่างดีที่สุดเท่าที่ศิษย์จะทำได้คุณผู้ชมครับวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2565นะครับจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาพร้อมใจกันในการถวายอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นสัจจะแห่งการทำความดีด้วยความตั้งใจจริงของเราทั้งหลายครับที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและขยายสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านมาสั่งสมบุญใหญ่ในวันเสาร์ที่10กันยายนนี้พร้อมๆกันนะคะช่วงนี้เราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกันในโครงการ One Day Meditation Retreat ค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทีม Peach Point Meditation ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกันในชื่อกิจกรรม One Day Meditation Retreat ให้แก่ชาวอเมริกันจำนวนกว่า40คนโดยกัลยาณมิตรเมย์เอเยเฮนิโอผู้ดำเนินกิจกรรมได้กล่าวต้อนรับและนำทุกคนออกกำลังกายยืดหยุ่นร่างกายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมเป่าลูกโป่งแก้วใสเพื่อสร้างอารมณ์สบายและให้ทุกคนคุ้นชินกับนิมิตดวงแก้วใสจากนั้นพระครูโสติธรรมวิเทศและพระวรวิทย์วชิโรได้อธิบายหลักการทำสมาธิแบบทางสายกลางหรือที่เรียกว่า Middle Way Meditationให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมใหม่ๆได้เข้าใจพร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิและแผ่เมตตาเป็นเวลา45นาทีก่อนที่พระอาจารย์จะได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ซักถามข้อสงสัยและแบ่งปันประสบการณ์การทำสมาธิของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดอีกด้วยพักบ่ายเป็นกิจกรรม Walking Meditation โดยพระมหาธินภัทรสารถชโยซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้ฝึกเดินทำสมาธิกันแล้วพระอาจารย์ก็สรุปข้อคิดของกิจกรรมนี้และให้ทุกคนกล่าวข้อคิดที่ตัวเองได้รับให้เพื่อนๆได้รับฟังนอกจากนี้พระครูโสติธรรมวิเทศยังได้เล่าธรรมะเรื่องความไม่ประมาทเพื่อเป็นข้อคิดและแรงบันดาลใจให้การทำสมาธิและดำเนินชีวิตแก่ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านหลังจากจบโครงการชาวท้องถิ่นได้กล่าวขอบคุณพระอาจารย์และทีมงานที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีอย่างนี้ท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันค่ะ
และในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจในซูมมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อที่จะได้ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมกันค่ะเวลา 17:30 พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รับชมได้นะคะที่ zoom072.com meeting ID 8928398924 passcode 072ค่ะเวลา 18:30 สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์รับชมได้ที่ zoom072.com meeting ID 8928398924 passcode 072ค่ะเวลา 19:00 เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระไกรพิสัจจาธิโกรับชมได้นะคะที่ meeting ID 825-2924-9175passcode 072ค่ะโดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ที่ zoom072.com/list ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2565โดยเป้าสวดในครั้งนี้ 4,715,105 จบณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดกันเข้ามาได้นะคะที่เว็บไซต์ forbrighterworld.com ค่ะและขอเรียนเชิญร่วมบุญกฐินสำริดปีที่15และกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศปีที่5ประจำปีพุทธศักราช2565ในวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2565ณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6331 083-540-6332และ087-421-6971ค่ะและขอเรียนเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565โดยจะทำการอบรมระหว่างวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ถึงวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2566นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะสำหรับวันนี้นะคะบุญนิวส์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.โดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์สดได้นะคะที่ Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com เวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.นอกจากนี้ยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 น.ค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าคุดถังอัปปะติกุชันโตสังคามังเชติผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ